สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเปิดบ้านการสังคมเกษตรนะคะคุณผู้ฟังคะผิดรายการเลยนะคะวันนี้ค่ะช่วงบ่ายนะคะที่ฉันศศิธรสิมภักดีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าได้สัญญาคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะว่าในช่วงบ่ายๆวันนี้ค่ะเราจะมีเรื่องราวพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานเกษตรแฟร์นะคะและแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันนะคะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยค่ะจากท่านรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตค่ะรวมถึงวันนี้ค่ะคุณประกามาธนพัฒนพงศ์นะคะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการค่ะทั้งสองท่านอยู่กับเรานะคะตอนนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ค่ะสังคมเกษตรนะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้เราต้อนรับทั้งสองท่านค่ะกับการร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับงานเกษตรแฟร์ค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเราจะมีการเปิดงานเป็นครั้งแรกเป็นวันแรกด้วย27มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์เลยใช่ครับค่ะแล้วก็ในส่วนของการจัดงานแน่นอนนะคะว่าพื้นที่เต็มทุกตารางเมตรก็วันนี้น่าจะเริ่มมีปัญหาจราจรนิดๆช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่าเริ่มจะมีพื้นที่มีรถที่จะต้องเอาของมาลงแล้วต่างๆก็เอาของมาลงครับเยอะขึ้นแล้วเขาเตรียมต้อนรับพรุ่งนี้เริ่มเลยพรุ่งนี้เริ่มนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามาติดตามกันนะคะว่าในงานเกษตรแฟร์ค่ะกับในส่วนพื้นที่ต่างๆนะคะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดเลยค่ะครับค่ะก็เอาเริ่มจากธีมก่อนดีกว่านะฮะธีมเราย้ำอีกทีนะฮะว่าเกษตรแฟร์ปีนี้ของเราเนี่ยเราตั้งชื่อธีมที่เรามีความภาคภูมิใจมากว่าศาสตร์แห่งแผ่นดินทำกินตามคำพ่อสอนนะพี่ใจลึกซึ้งมากคำทุกประโยคใช่ครับคือเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานนะครับแล้วก็พระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะฮะซึ่งเป็นที่เคารพรักอย่างยิ่งเลยนะฮะของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็ชาวเกษตรศาสตร์ของเรานะครับแล้วก็เราก็ได้มาประยุกต์กับองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือศาสตร์แห่งแผ่นดินซึ่งมันก็จะถูกถ่ายทอดถูกนำเสนอลงในทุกส่วนงานของเราทุกๆจุดทุกๆประเภทของกิจกรรมที่จัดขึ้นก็จะน้อมนำหลักของการจัดงานไปใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นเข้ามาเนี่ยเรารองว่าได้ซึมซับศาสตร์แห่งแผ่นดินของเรานะคะที่เราได้บูรณาการต่างๆแล้วก็น้อมนำเอาศาสตร์พระราชาตามคำพ่อสอนนี่นะคะเอามาใช้ประโยชน์ใช่ครับทำกินทำมาหากินได้ตลอดชีพเลยค่ะไปเลยค่ะเราได้ติดตามมาหลายวันเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการจัดงานค่ะจากการพูดคุยกับสัมภาษณ์นะคะจากการมีหลายส่วนนะฮะใช่ค่ะดูในหลายๆส่วนมีท่านที่ให้ความรู้นะคะในหลายๆภาคส่วนได้มาพูดคุยกับเราตรงนี้แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นในเรื่องราวของการพาไปเที่ยวงานกันบ้างวันนี้ต้องให้ท่านรองพาไปอันนี้เป็นส่วนงานที่ผมรับผิดชอบอยู่นะฮะเป็นส่วนที่สำนักงานทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็เป็นผู้ดูแลมาและเป็นส่วนสำคัญด้วยเป็นส่วนสำคัญก็นี่ถือว่าเป็นส่วนที่อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้เรามีสามารถจัดงานเกษตรแฟร์ได้นะเพราะว่าเราก็มีค่าใช้จ่ายในเรียกว่าหลายต่อหลายส่วนนะฮะที่จะเป็นลักษณะของเป็น USR ก็คือทำตอบแทนสังคมนะครับมีพื้นที่ให้นิสิตได้เข้ามาออกความคิดมาเปิดเวทงไอเดียแล้วก็มีงานประชุมทางวิชาการมีเทศกาลต่างๆมากมายเราไม่ได้ไปขอสปอนเซอร์อะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอพื้นที่บูธต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่พอจะมาช่วยทำให้เราสามารถจัดงานให้บริการพี่น้องประชาชนได้เป็นบริการวิชาการระดับชาติค่ะประจำปีค่ะแล้วก็ปีนี้ได้ข่าวมาด้วยว่าตลาดนัดไอเดียไอดอลนะคะก็จะเป็นของน้องๆนิสิตด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะวันนี้เราไล่มาเลยไหมเราไล่เป็นพื้นที่กันเลยดีกว่านะฮะคือโซนต่างๆนี่มีอยู่เยอะมากจริงๆนะฮะต้องขออนุญาตเปิดโพยนิดนึงจะได้ตามเราไปเรื่อยๆครับผมลองไปจะพาไปทัวร์รอบถ้าท่านลองนึกภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานะฮะจริงๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเรามีพื้นที่เรียกได้ว่าครอบคลุม1บล็อกใหญ่ๆเลยนะฮะของกรุงเทพมหานครเลยนะฮะคือมีด้านนึงเนี่ยติดถนนพหลโยธินนะฮะอีกด้านนึงเนี่ยติดถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งตรงข้ามแล้วก็อีกด้านนึงก็ติดถนนงามวงวานเรียกได้ว่าพื้นที่งามแอเรียทั้งนั้นนะฮะรถลาก็เลยเข้ามาใช้เป็นพื้นที่สัญจรกันมากมายแล้วช่วงนี้เขาก็ขุดเจาะขุดเจาะอะไรกันแต่ก็อาจจะต้องเรียนท่านผู้ฟังนิดนึงนะฮะว่าช่วงนี้มางานเกษตรแฟร์ก็อาจจะรถติดนิดนึงต้องวางแผนค่ะนะครับก็ลองดูวางแผนจัดการกันให้ดี
มี9วันค่อยๆมาค่อยๆมาได้อาจจะเลือกมาวันธรรมดาก็ได้นะเพราะว่าเสาร์ที่นี่คนเยอะแน่นอนนะฮะแล้วใครคะถ้าอยากมาเสาร์ที่ก็เลือกช่วงที่จะต้องการเราเริ่มมาตั้งแต่ประตูงามวงวานกันเลยดีกว่างามวงวาน1นี่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยของงานตั้งแต่บริเวณแยกที่ทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นอนุสาวรีย์สามบุรพาจารย์แล้วก็จะเป็นอาจจะเรียกง่ายๆที่เห็นชัดเจนนะฮะพี่ใจฮะคุณสายทอนก็คือแยกที่มีธนาคารกรุงศรีอยุธยาอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปจากนั้นเนี่ยก็มีเป็นพื้นที่งานทั้งนั้นเลยแยกตรงนั้นแบบสำคัญเพราะว่ามีกองบริการที่1เป็นกองบริการหลักเรียกได้ว่ามีปัญหาอะไรนะฮะก็มาพูดคุยมาสอบถามมารับสูจิบัตรมารับอะไรก็แล้วแต่คือจริงๆเราก็จะมีทางฝ่ายสัมพันธ์นะฮะก็จะพยายามทำให้มีเป็นจุดเรียกได้ว่า directory board นะครับแล้วก็เรามีสูจิบัตรที่แจกให้ไม่อั้นเลยนะฮะไปเดินงานได้เลยปีนี้ทำสีสันสวยงามมากเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าอาจจะเห็นภาพแปลกใหม่นะฮะจุดแรกนะคะจุดแรกนะครับไปจุดแรกเลยก็เลื้อยเข้าไปเลยนะฮะไล่ไปตั้งแต่โซน A นะฮะเราตั้งชื่อว่าเกียรติภูมิแผ่นดินไทยซึ่งก็จะเป็นโซนที่จำหน่ายสินค้าประเภทเทคโนโลยีการเกษตรนะฮะเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการอยู่ในแวดวงสินค้าทำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพวกนี้ก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับใครที่สนใจของที่แบบไม้ๆอยากจะไปตัดกิ่งไม้หรือไม้พันธุ์อะไรตรงนี้เขาจะมาดูกันว่าเอ๊ะมีเครื่องมืออะไรไหมไม้เป็นกิจภูมิเป็นภูมิปัญญาเพราะมีเครื่องมือเครื่องไม้แล้วเนี่ยมีรถแท็กเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วนะฮะมันจะไม่มีอะไรให้ตัดได้ยังไงก็ต้องต่อเนื่องไปที่โซน B กันเลยทีเดียวแผ่นดินถิ่นพอเพียงเป็นไงชื่อโซนเราแต่ละชื่อนะท่านผู้ชมต้องฟังฮะติดชื่อโซนเอาไว้บริเวณด้านบนชัดเจนเลยชัดเจนเลยครับตัวใหญ่เบิ้ลเราแบ่งโซนชัดเจนนะเห็นเลยนะเห็นแต่ไกลเลยนะฮะพันไม้ดอกพันไม้ประดับไม้ผลอุปกรณ์ตกแต่งสวนและเครื่องมือทางการเกษตรอันนี้ค่ะคนเดินแน่นมากมากต้องบอกว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เลยมองไปซ้ายขวามันสวยงามเป็นต้นไม้ดอกไม้พันไม้แล้วก็เข้าไปพูดคุยพ่อค้าแม่ค้ามึงฟีมีนิสิตด้วยนะคะที่มาขายน่ารักมากเขาจะมาประกวดประคันกันว่าอันนี้นะต้นนี้กำลังนิยมต้นนี้อันนี้ใหม่โซนนี้แหละค่ะแน่นมากก็พวกเพื่อนฝูงผมก็ถามเยอะเหมือนกันนะว่าโซนนี้อยู่ตรงไหนกันเพราะเขาอยากมาช็อปกันเหมือนเป็นซิกเนเจอร์จริงจังนิดนึงนะคะว่าเราไว้ใกล้ถนนเลยเพื่อที่จะได้ออกสะดวกเข้ามานิดเดียวจะได้แบกอะไรเบิกอะไรได้สะดวกนะฮะใช่ค่ะเพราะว่ามันกระถงกระถางอะไรพวกนี้นะแล้วฮิ้วกันทีนึงนี่ไม่มีคนละแต่บางคนไม่เคยบ่นนะคะเพราะเขาต้องการมาซื้อมาช็อปเอารถขับเลยค่ะต่อเนื่องไปถึงโซน C นะฮะต่อเนื่องมาเราเดินต่อไปเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ฟังฮะนึกภาพตามนิดนึงนะฮะตอนนี้เลี้ยวซ้ายประตู1เลี้ยวซ้ายประตู1ไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราทีละเรามีสนามฟุตบอลของเรานะครับโซนชื่อว่าโซน C นะฮะร้อยเรียงรักเราเป็นความลับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์นะฮะอันนี้เรียกได้ว่าก็เป็นน้องหมาน้องแมวน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับที่จะเลี้ยงดูน้องหมาน้องแมวให้มีความสุขบรรดาเพื่อนรักสัตว์เลี้ยงนะฮะที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นสารณะนะฮะก็สามารถมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยนะครับครอบครัวเลยนะคะเดินเป็นครอบครัวไปได้เลยไปชมได้เลยค่ะพอเดินเดินไปนิดเดียวแปลกฮะคุณสายทอนนะอาจจะเริ่มหิวเรามีอาหารไว้บริการนิดนึงเลยคราวนี้เลื้อยมานิดนึงนะฮะเลยจากสนามอินทรีมาเราจะมีโซนเรียกว่าข้าวในนาปลาในน้ำอันนี้เรียกได้เลยว่าถ้าไม่ใช่ของกินนี่คงเป็นไปไม่ได้แล้วเราได้เชื้อเชิญเชื้อเชิญนี่น่ารับประทานในน้ำด้วยเป็นโซนตลาดน้ำค่ะซึ่งเราได้เชื้อเชิญบรรดาตลาดน้ำดังๆนะเรียกว่าเรารวมกันมาเลยนะฮะตลาดไหนที่อยู่ในกรุงเทพที่อยู่ในกรุงเทพในต่างจังหวัดเราเชิญกันมาหมดแล้วนะฮะไปทีมาไว้ที่นี่ไม่ต้องไปไกลนะฮะมาที่เกษตรแฟร์ได้เลยตลาดน้ำคลองบางคูรัดตลาดน้ำโบราณมหานครตลาดน้ำวัดสะพานตลาดน้ำคลองลัดมยมตลาดน้ำนครรังสีตลาดน้ำเลาะตลาดร้อยปีสามจุดตลาดน้ำขำเลียมและตลาดน้ำและของดีสมุทรสงครามมากันถึงนี่เลยไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปไกลแล้วคือจำลองมาเลยผมแอบไปเห็นบูธมาแล้วเรียกได้ว่าโอ้โหนี่เขามีการออกแบบตกแต่งและน่าเดินน่าชอบมากเลยนะครับแล้วยังถ่ายรูปได้ด้วยเป็นเจ้าของเขาที่มาใช้ในงานเกษตรแฟร์เนี่ยเป็นมุมถ่ายรูปด้วยนะของกินแต่ละ
พื้นที่แต่ละจังหวัดนี่ทำกันสดๆทุกเช้ามา9วันนี่กิน9บูธเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตลาดน้ำที่เขาอยู่ประจำของเขาเนี่ยก็มีคนแน่นแต่ว่าด้วยความที่เราผูกพันกันนะจัดตลาดน้ำกันมายาวนานแล้วก็เป็นพันธมิตรกับมหาลัยของเรานะแล้วก็อยากจะให้แฟนๆเกษตรแฟร์ได้รู้จักได้โอกาสมาทั้ง8ตลาดน้ำเขาก็ร่วมใจกันเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนอาหารโปรดนะคะของตลาดใดหรือว่าจะไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าเมนูเด็ดๆมาได้เลยและที่สำคัญเขาจะจำลองสภาพแวดล้อมของตลาดน้ำนี่ทำให้พื้นที่ของเราสวยงามด้วยก็ยังอยู่บนพื้นน้ำนะคะแล้วก็มีให้มีเป็นมุมอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเราเรียกกันว่าแยกสำนักพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นอาคารที่มีความสวยงามด้วยก็เดินเดินชอบชอบอะไรไปแล้วก็ไปหยุดถ่ายรูปสักนิดนึงก็ได้นะครับอันนี้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยด้วยคือเดินเรารู้แล้วกำลังเหนื่อยปุ๊บหาอะไรทานพักขาได้พักบรรยากาศดีมองเห็นทานอาหารอร่อยเดี๋ยวจะได้มีแรงเดินต่อเดี๋ยวจะพาไปเดินต่อพอเริ่มมีแรงนะฮะตอนนี้หลังจากที่รับประทานอาหารเรียบร้อยเดินต่อไปนะที่โซน E นะฮะไปไหนดีคะยังอร่อยอยู่นะฮะยังอร่อยอยู่อร่อยถิ่นไทยนะครับเป็นแบบท็อปปิ้งอันนี้ซื้อกลับบ้านได้นะฮะเป็นจำหน่ายสินค้าบริโภคอาทินะฮะของดีของฝากต่างๆข้าวหลามแคบหมูน้ำพริกหนุ่มนี่ผมจะต้องไปหาข้าวหลามนะผมตามหาข้าวหลามมานานอยากทานข้าวหลามมากช่วงนี้นะฮะน้ำสมุนไพรอาหาร4ภาคนะฮะอันนี้ก็ต่อเนื่องมาจากทางด้านสำนักพิพิธภัณฑ์ไปจนถึงบริเวณทางเข้าใกล้ๆแยกตรงสระว่ายน้ำจุฬาภรณ์นะครับอันนี้เป็นของซื้อของฝากของโอท็อปอะไรพวกนี้ค่ะนะถ้าคุณผู้ฟังกำลังดูติดตามเราอยู่นะคะจะเห็นเลยว่าหน้าจอตอนนี้นะคะเรามีพื้นที่มีแผนผังให้คุณผู้ฟังดูนะคะเวลาคุณผู้ฟังมาแล้วนะคะก็สามารถที่จะเดินตามจุดต่างๆได้เลยนะคะไปได้ทั่วไปหมดเลยนะคะอันนี้จะปรากฏอยู่ในสูจิบัตรทุกพื้นที่ด้วยกองบริการด้วยก็หยิบช็อปได้เลยหยิบช็อปได้หยิบแล้วกลางเลยนะฮะข้างในก็จะมีข้อมูลอยู่มากมายเลยเพราะว่าไปจุดไหนชี้เลยนะคะงานเรามันเยอะจริงๆนะฮะมันกว้างมากนะคะงานเกษตรแปรนี่บางทีเดินวันเดียวโอ้วันเดียวไม่มีทางหมดเลยนะกันมาถึงโซนอีค่ะมาโซนอีแล้วแยกสระน้ำนะเราต่อไปที่โซน F เลยนะฮะโซนนี้ตั้งชื่อว่าซับในดินสินในน้ำซึ่งก็จะมีการจัดวางอยู่บริเวณเกาะกลางอาคารยิมเนเซียมบริเวณหน้าสนามฮอกกี้นะครับอันนี้ก็จะใกล้ๆประตูวิภาวดีเข้ามานิดหนึ่งแล้วนะฮะนี่เดินมาไกลเหมือนกันนะฮะโซนนี้ก็จะจำหน่ายนะซับในดินสีหน้าของประเทศไทยคืออะไรฮะผักผลไม้สดตามฤดูกาลและผลไม้แปรรูปด้วยค่ะนะฮะมาช้อปปิ้งในส่วนของสุขภาพใช่เราเชื่อมต่องานกันนะคะมันจะไม่งงเดินเลาะเลาะเลาะใช่คือเราพยายามจัดให้มันให้มันเป็นลูกจะได้เดินแบบซื้อนี่เสร็จแล้วเดินกลับไปซื้ออย่างอื่นต่อได้เลยค่ะต่อเนื่องมาถึงโซน G นะฮะอันนี้เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้ชื่อโซนของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเรียกแขกได้มากเลยนะใจทอนใจฮะชื่ออะไรคะมะขามหวานไทยคลองจังงานเกษตรแหมคือตรงเลยนะเพราะว่าทุกคนที่มาเกษตรแพร่เนี่ยต้องถามนะมาถามแล้วบางทีชอบมาวันสุดท้ายด้วยอันนี้จริงค่ะอันนี้จริงค่ะเพราะอยู่เวรกรรมในการมาถามหวานไปทางไหนเพราะฉะนั้นปีนี้เราจัดให้บอกชื่อโซนบอกชื่อโซนเป็นโซนเราตั้งชื่อเป็นโซนเลยไม่ต้องหาอะไรมากมายนะฮะมะขามหวานไทยคลองใจงานเกษตรนะอยู่บริเวณด้านหน้าสนามต้องเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าให้มองสูงไว้เราจะมีด้านบนติดชื่อโซนเราจะมีเป็นแบนเนอร์โซนแบนเนอร์ทำออกแบบสวยงามตัวใหญ่ด้วยนะคะต่อเนื่องมานะฮะโซน S นะฮะเครื่องเทศถิ่นไทยนะครับอันนี้ก็จะขายของคู่กันต้องมีกระเทียมแน่เลยค่ะโอ้แน่นอนเลยนะฮะนะคะเทียมนี่หอมนี่ทุกคนมาซื้อเลยที่งานนี้ซื้อไม่ใช่ซื้อแบบคนละกิโลนะซื้อเยอะด้วยนะคะเขาซื้อกี่ข้างนอกก็แพงแล้วก็บางทีก็ได้คุณภาพไม่ทีมาที่นี่แน่นอนหอมกระเทียมที่เนี่ยแบบขึ้นชื่อมากเกือบจะเป็นของที่ลึกสื่อมวลชนของที่ลึกเลยแหมก็ต้องพ่วงมะขามไปด้วยนะฮะมีแต่ค่ะมีอยู่แล้วค่ะมะขามเนี่ยอาจจะเพิ่มอีกต่อไปนะฮะโซนไอนะฮะร่มเย็นเป็นสุขนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโซนสำคัญเหมือนกันก็จะเป็นสินค้าของมูลนิธิต่างๆนะครับที่มาร่วมกับเรามีผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าทอมือเครื่องประดับอัญมณีนี่เรียกว่าเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงเลยรักสวยรักงามอันนี้ฉันต้องเรียกไปเดินนะฮะอันนี้ก็อยู่บริเวณไปตามหาพี่ใจได้ที่โซนแยกสามเณรจุฬาภรณ์นะครับผมต่อ
่อเนื่องเลื้อยมานะครับจากสระว่ายน้ำจุฬาภรณ์มาจนถึงอาคารจักรพันธ์ซึ่งอาคารจักรพันธ์เนี่ยก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีการแสดงนิทรรศการแล้วก็นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อันนี้คือจุดไฮไลท์เลยจุดไฮไลท์อันหนึ่งก็อยากเชิญชวนนะช็อปช็อปแล้วเหนื่อยๆนะฮะร้อนร้อยขึ้นมาเดินพักในห้องแอร์ได้นะได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยแล้วมีของแจกมากมายเลยมีนวัตกรรมสมัยใหม่ใช่ครับข้างบนจะมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะศาสตร์แห่งแผ่นดินทำกินทำคำพ่อสอนเนี่ยเราไปดูว่าแต่ละหน่วยงานค่ะได้เทิดพระเกียรติและทำอะไรไว้บ้างมีคลังข้อมูลราชการที่9มีอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นหนังสืออีบุ๊กของพ่อครับผมนี่คือนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าเข้าไปดูข้างบนได้ความรู้มากนักเรียนนิสิตนักศึกษาในห้ามพลาดคือนวัตกรรมต่างๆเนี่ยเราก็น้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะมาใช้แก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนของเราเป็นสำคัญนะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่จับต้องได้ใช้ไปได้จริงเลยแก้ไขปัญหาต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเดินๆมาเนี่ยนะคะเข้ามาเนี่ยพยายามพาท่านเดินมาเพื่อจะขึ้นตึกนี้นะคะเวลาท่านให้หายเหนื่อยเพราะว่ามันเป็นแอร์ปรับอากาศเดินมาคลายร้อนแล้วขึ้นมานะคะร้อนๆนะช่วงร้อนๆนะฮะก็เหมือนมาเดินในห้างนะฮะมาเดินบนคานจักรพันของเรานะได้ความรู้กลับไปด้วยนะคะมีการสาธิตด้วยได้เห็นได้ดูได้มีตารางสาธิตใช่คือคานจักรพันนี่มีกิจกรรมมากเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าหลังจากที่พอพักพอหายเหนื่อยแล้วนะฮะไปเดินกันต่อมาเดินกันต่อนะฮะก็ยังไม่ให้ไปจากแถวบริเวณหน้าด้านหน้าคานจักรพันโซนนี้เป็นโซนสำคัญโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะวันนี้เขาปีนี้นะแต่ละหน่วยงานแต่ละคณะเนี่ยนำของดีจัดเต็มมาหมดเลยเราตั้งชื่อโซนว่าเกษตรศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีนี่บริเวณด้านหน้าอาคารจักรพันธ์อันนี้ก็จะเป็นบรรดาคณะวิชาต่างๆที่เรียกได้ว่ารวบรวมเอาผลงานเอานวัตกรรมเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆของตนเองเนี่ยนะฮะเอามานำเสนอแล้วก็จำหน่ายให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับคณะเกษตรนะครับภาควิชาสัตวบาลนี่ซิกเนเจอร์ของเขาเลยไก่เบตงมันไก่เบตงไก่เบตงนี่อร่อยมากเลยนะฮะคิวกันยาวมากแล้วก็มีไก่อบด้วยนะคะครับผมคณะวิทยาศาสตร์ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเห็ดและผลิตภัณฑ์จากเห็ดนะฮะใช้เห็ดเป็นองค์ประกอบนะฮะคณะอุตสาหกรรมเกษตรนี่แน่นอนของกินอร่อยอร่อยทั้งนั้นนะฮะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะซิกเนเจอร์เขาก็พวกขนมแล้วก็อย่าลืมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อันนี้ตัวนวัตกรรมงานวิจัยเลยเดี๋ยวเราพูดตลาดนัดไอเดียโดนี่ของเขาเลยด้วยเขาเลยเขาเลยค่ะแล้วคณะสถาปัตย์ก็จะมีผลิตภัณฑ์รักโลกนี่ของสวยๆงามๆแต่ว่าเอามาจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นวัสดุเหลือใช้อาจจะเป็นอยู่ทิ้งๆอยู่กองมุมบ้านของท่านเนี่ยนึกไม่ถึงนะฮะว่าท่านอาจารย์สิงห์ของผมเนี่ยนะฮะบางทีเอามาออกแบบได้เรียกง่ายๆก็คือขยะนั่นแหละปีนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามีสิ่งที่น่าสนใจจากโรงพยาบาลใช่ค่ะเป็นถุงน้ำเกลือที่ทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่เอามาออกแบบให้เป็นกระเป๋าหลากหลายขนาดเลยนะฮะสวยงามมากเลยลองมาเลือกซื้อใช้ได้นะครับต่อเนื่องมาจนถึงศูนย์ผลิตภัณฑ์นมศูนย์หนังสือมกสหกรณ์โคเนื้อของกำแพงแสนมากันครบเลยนะฮะรวมโปรดักต์ดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกอย่างมาอยู่ที่นี่ไอ้ใครที่ว่าหาซื้อยากๆนมเกษตรนี่หาซื้อยากเนี่ยมาที่นี่เลยรับรองมีจำหน่ายตลอดงานแน่นอนเลยนะครับโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะฮะยังไล่มายังไม่ครบอันนี้ประมาณด้านหน้าจักรพันธ์นะคะต่อเนื่องไปนะฮะโซนเคฮะโซนเคนี่ตั้งชื่อสวยๆเท่ๆไว้ว่า100คนล้านความคิด100ชีวิตล้านความฝันอันนี้เป็นโอท็อปค่ะโอท็อปซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากบรรดาพี่น้องในภูมิภาคทั่วประเทศเลยคือผมเนี่ยเซ็นหนังสือเองเลยนะเพราะนี่เป็นงานที่รับผิดชอบเซ็นถึงท่านผู้ว่าพาณิชย์จังหวัดเนี่ยเชิญมาเลยเอาโอท็อปของพี่น้องของเราของดีของเด็ดมาอยู่เลยนะฮะเอามาจำหน่ายกันเราเปิดพื้นที่ให้นะครับภาคเหนือก็ไม่ได้ไปตะวันออกมางานนี้ได้ทุกภาคเลยบางคนก็ได้เฟอร์นิเจอร์ไปด้วยนะแบกกันไปนะฮะนะครับก็อันนี้ก็เลยมาจากด้านหน้าอาคารจักรนิดนึงนะครับต่อเนื่องไปจนถึงอาคารศูนย์เรียนรวม4ต่อเนื่องไปถึงคณะสังคมศาสตร์นะครับก็ยังอยู่ในเส้นถนนด้านหน้าอาคารจักรพันธ์เดินเป็นวงเดินเป็นวงกลมนะครับต่อเนื่องไปนะฮะจากคณะสังคมศาสตร์ไปแล้วในโซนเคก็ไปที่โซนต่อไปก็คือโซน L นะฮะล้านคนไทยใจเป็นหนึ่งอันนี้ก็เป็นความร่วมมือจาก
องค์กรการเกษตรตลาดเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งอันนี้เรียกว่าช่วยเหลือเกษตรกรที่น้องเกษตรกรก็จะมารวมกันอยู่ที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดข้าวตลาดผักผลไม้ต่างๆก็อยู่ที่นี่ด้วยนะคะที่เราเอื้อประโยชน์ให้ท่านเกษตรกรตรงนี้โดยเฉพาะเลยในงานเกษตรแฟร์ก็ทุกปีก็จะมีจัดโซนไว้ให้ก็ต้องขอบคุณนะฮะบรรดาองค์กรการเกษตรต่างๆนะฮะที่ช่วยกันคัดเลือกและสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีพื้นที่นำผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเอามาให้บริการกับพี่น้องประชาชนของเราอย่างถึงทั่วถึงเลยนะต่อไปนะฮะโอ้ยังไม่หมดนะฮะท่านฟังฮะโซน M นะฮะอันนี้จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอันนี้จะเลื้อยมาจนถึงคณะเศรษฐศาสตร์แล้วนะฮะก็โซนตั้งชื่อว่ารวมไทยใจเป็นหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคจากบริษัทชั้นนำในเมืองไทยเลยก็เรียกได้ว่าไม่อาจจะไม่ต้องเดินห้างมาเดินที่นี่ได้เลยเสื้อผ้าต่างๆเครื่องหนังนะฮะผลิตภัณฑ์เครื่องครัวไล่ไปจนถึงพวกอาหารพวกนี้มีหมดเลยอยู่ในโซนนี้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็มาอีกแล้วพอนี่เดินมาเริ่มหิวเริ่มหิวอีกแล้วเริ่มมีอาหารเริ่มหิวอีกแล้วเรามีโซนใหม่อันนี้โซนใหม่เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งปีที่แล้วก็มีแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยเยอะมากแต่ปีนี้เรียกว่าเริ่มจัดเต็มเพราะว่ามีผู้คนให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นผู้ประกอบการให้ตอบรับมากขึ้นนะฮะคือโซน N สารฝันเศรษฐกิจยุคใหม่นี่พวกสตาร์ทอัพพวกนี้นะฮะเป็นโซนฟู้ดทรัคนี่ผมเชิญมาเลยอันไหนดังๆนะแปลกๆใหม่แพ็กเกจจิ้งสะดวกแล้วมันแบบว่าคล่องตัวเดินทางได้ด้วยนะคะใช่ครับที่เราเดินอยู่ในงานเกษตรแฟร์แล้วคือที่นั่งเต็มค่ะไปไม่ได้ก็ฟู้ดทรัคนี่แหละไปงานวันเด็กยังมีฟู้ดทรัคเลยเออเหรอฮะโอ้เด็กๆก็ชอบกันนะฮะคุณพ่อคุณแม่อะไรเนี่ยเป็นไฟเบอร์เกอร์อะไรมันเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์ของคนเมืองรุ่นใหม่ที่ต้องค่ะแม้เราไม่มีด้วยการตอบรับดีมากแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงศูนย์อาหารนะครับซึ่งเราก็มีให้บริการทั้งที่เป็นส่วนของศูนย์กลางเองแล้วก็เป็นร้านอาหารของน้องๆ นะครับนิสิตต่างๆซึ่งก็มีอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ร้านอาหารของคณะเกษตรนะฮะคณะบริหารธุรกิจคณะเศรษฐศาสตร์คณะประมงนี่ประมงซีฟู้ดประมงซีฟู้ดดังมากนะฮะมีอะไรใหม่ๆมาให้กินทุกปีเลยแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าติดตามในสื่อโซเชียลมีเดียนะเขาจะมีโบชงโบชัวอะไรนี่ทำออกมาสวยมากเลยนะเขาแข่งขันกันค่ะคัดองค์คัดเอาเห็นไหมคะแล้วนักเกษตรรวงข้าวทำอะไรได้น่าทานน่ารับประทานแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ที่พี่ๆนะคะหรือว่าแฟนๆเกษตรแฟนเขาจะถามหาร้านว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนอยากจะอุดหนุนน้องๆอยากจะช่วยกิจกรรมที่น้องๆก็ต้องเอาเงินตรงนี้ไปออกค่ายอะไรก็มาทานไหนๆจะมาทานแล้วเนี่ยมาช่วยน้องๆดีกว่านะฮะเงินทองไม่ไปไหนนะฮะแล้วก็ยังมีจากของชมรมค่ายอาสาของคณะวรรณศาสตร์นี่ก็ร้านดังนะฮะคณะสัตวแพทย์นะฮะแล้วก็คณะอุตสาหกรรมเกษตรด้วยมากมายเลยทีเดียวร้านมาเลือกกันไม่ถูกเลยไล่ไปจนเหนื่อยเลยนะฮะแค่อ่านอย่างเดียวนี้ก็เหนื่อยแล้วนะฮะถ้าลองนึกภาพว่าถ้าไปเดินเนี่ยจะขนาดไหนนะฮะเหนื่อยด้วยสนุกด้วยแต่ว่าเราก็จะเพลิดเพลินนะคะพอเราเดินเนี่ยมันจะเหมือนลืมวันลืมเวลาคุณสุนทรเคยแบ่งเวลาไปเดินไหมคะเคยหนีงานไม่ต้องหนีงานค่ะเราแบ่งไปเพื่อที่ว่าจะไปดูว่าเดี๋ยวเราไลฟ์สดไปเลยพื้นที่ตรงไหนที่แบบมีคนที่สนใจเยอะโซนไหนโซนร้านอาหารนี่ก็จะเป็นโซนเย็นๆเลยช่วงเย็นๆเนี่ยจะน้องๆเขาจะวิดไว้กระตู้หูกันสนุกสนานมากเหมือนเรียกคนเข้าร้านนะคะอันนี้ก็เป็นสีสันอย่างอันนี้ถือว่าเป็นการทำกิจกรรมนะคะบนเวทีที่เราจัดให้เป็นการใช้พื้นที่จริงที่เด็กๆจะได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมคือต้องเรียนว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทางมหาลัยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายกับน้องๆนิสิตนะฮะก็เปิดฟรีเลยถือว่าสนับสนุนในการทำกิจกรรมนิสิตนะครับนะคะก็เรามาถึงโซนนะคะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวของกิจกรรมเรื่องราวของการเดินช้อปปิ้งของการเดินที่จะไปดูสิ่งต่างๆมากมายนะคะนอกจากบริเวณอาคารจักรพันธ์เพนซิริแล้วมาเลยมาอีกนิดนึงโซนฟู้ดทรัคนะคะแน่นอนเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะมาถึงชนแล้วนะคะมาจะเริ่มกลับมาจุดเริ่มต้นใหม่แล้วแต่ยังไม่หมดก็ยังไม่หมดค่ะอินอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามกันต่อนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชดพร้อมในการเหนื่อยยังคะใครในการเล่าให้ฟังนะคะก็จะมาติดตามกันได้ต่อจะมีโซนที่สำคัญนะคะท่านที่การบดีได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อครั้งก่อนก็คือเราจะมีการจัดรายได้ส่วนหนึ่งของงานนะคะเพื่อมอบให้กับสภากาชาดไทยเพราะฉะนั้นก็
ท่ากับว่างานเกษตรแฟร์ในปีนี้ได้บุญเยอะแยะมากมายที่ท่านมานอกจากจะช่วยเรื่องของกิจกรรมนิสิตแล้วนะคะแล้วก็ยังได้ช่วยสภากาชาดไทยด้วยร้านค้าตรงนี้นะฮะก็คือร้านค้าที่อยู่ในโซนเอ็มนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะที่ไปช้อปปิ้งในโซนเอ็มเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นได้บุญด้วยนะฮะช่วยสนับสนุนนะครับเพราะเราจะนำรายได้จากส่วนนี้ไปบริจาคให้สภากาชาดด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้เราไม่ได้จัดค่ะหมายถึงว่าพื้นที่ไม่ใช่เราอย่างเดียวเขาไม่จัดกันหมดเลยนะปีนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องนะคะให้กับสภากาชาดด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าทำบุญกันค่ะมางานเกษตรแฟร์เพลิดเพลินแล้วซื้อสินค้าแล้วเงินที่เราซื้อไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะได้ไปร่วมทำบุญกันด้วยโดยปริยายไปเลยค่ะสนใจแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนนะคะว่างวันไหนค่ะก็เริ่มมาเดินช้อปปิ้งกันได้แล้วนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเช้าเลยนะคะ9โมงผมเห็นเขาก็เริ่มทำหงอาหารอะไรกันเตรียมให้ไปวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเห็นมีแล้วที่ได้รับชมและฟังรายการของเราอยู่นะคะก็ถ้าอยู่ใกล้ๆก็ลองมาดูเพราะว่าเขาก็จะเปิดร้านรวมก็จำหน่ายแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรอนุญาตนะคะซื้อได้เลยนะฮะจัดร้านกันไปซื้อหาได้เลยวันนี้วันจ่ายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมมาจ่ายซะหน่อยนะวันนี้วันจ่ายเป็นการใช้เงินที่เป็นสิริมงคลนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่โซนไหนกันต่อดีผมอยากขยายความอีกโซนหนึ่งเพราะจริงตะกี้ไล่จนครบแล้วนะฮะคือเราเดินกันครบลูปแล้วกลับมาจุดเดิมแต่ว่าโซนนี้ถือได้ว่าเป็นโซนหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจเพราะเราถือว่าอันนี้เราเป็นมหาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนะฮะท่านผู้ชมฮะมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแยกตัวออกจากสังคมจากพี่น้องประชาชนไม่ได้โซนแอลของเราร้านคนไทยใจเป็นหนึ่งเนี่ยนะฮะบริเวณหน้าคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับแล้วก็จนถึงแยกพุทธเกษตรที่เป็นอาคารสำคัญทางศาสนาของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่มีผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตรกรชาวนาและองค์กรเกษตรจากส่วนงานการเกษตรในภาครัฐเนี่ยที่คัดเลือกมาให้เราเนี่ยเยอะแยะมากเลยผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะฮะไล่ไปตั้งแต่เครื่องแต่งกายนะฮะก็จะมีกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านป่าตึงป่าบอกป่าหมอกนะฮะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูนผ้าหมายผ้าฝ้ายแปรรูปเสื้อสำเร็จรูปจากกลุ่มส่งเสริมอาชีพสหกรณ์บ้านเชียงจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีนะฮะต้องมาช่วยต้องมาเราช่วยซื้อกันสนับสนุนค่ะเพราะเขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลงานเนี่ยดีๆแล้วก็ถึงมือชาวบ้านแน่นอนมีผ้าไหมของพื้นถิ่นมีผ้ามีรวมกลุ่มสวยๆทั้งนั้นนะใช่สวยๆแล้วราคาไม่แพงราคาไม่แพงราคาไม่แพงถ้าไปดูได้เพลินเลยค่ะดูได้ที่โซนนี้นะมาเลยนะคุณชาติธรเพลินเลยตะกี้ผมอยู่ถึงภาคเหนือภาคอีสานนะฮะภาคใต้นะพี่น้องภาคใต้ของเราก็มานะกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเข้าเจริญจังหวัดชุมพรโอ้โหอาจจะนี่อาจจะช่วงอยู่ในช่วงประสบทุกภัยนิดนึงนะครับก็ให้กำลังใจกันนะครับภาพภูมิเรืองโอ้โหนี่ดังมากนะจากสุราษฎร์ธานีนะครับมีชื่อมากย้อนกลับไปเหนืออีกแล้วฮะผ้าปักมือผ้าทอมือบ้านไหมลายปักจากจังหวัดน่านเครื่องประดับมุกจากจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็มีสำนักงานสหกรณ์นครราชสีมาเป็นตู้โบราณโคมไฟนะครับก็จะมีสินค้าที่เป็นของดีของดังของเด่นในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่คือที่สำคัญเนี่ยเป็นของฝีมือชาวบ้านหมดเลยแล้วก็รวมตัวกันอันนี้คือที่ใช่อันนี้คือที่อยากสนับสนุนนะคะใครที่อยากมาสนับสนุนแล้วก็ฝีมือสวยงามงดงามแล้วก็อยู่ตรงไหนนะคะพี่ใจขาถ้าเดินเข้ามาจากประตูงามวงวานตรงไปเลยค่ะตรงมาเลยไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้อาจารย์พาเลี้ยวซ้ายครั้งแรกใช่ไหมคะที่จะไปเจออันนี้เราตรงไปเลยตรงไปนิดเดียวไม่นะไม่ไกลนะครับเดินตรงมาไม่ไกลก็ถึงเลยผ่านหน้ากองบริการที่1ไปแล้วก็หรือจะนั่งรถเราก็ได้เรามีรถรางนะคะมีรถรางให้บริการนะฮะให้บริการบอกเข้าไปเนี่ยโซน L ลงเลยโซน L ลงเลยจะเขียนชัดเลยตรงหน้าเต็นท์ร้านใจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเยอะหมดไปแล้วนะฮะคราวนี้มาสนับสนุนข้าวกันบ้างดีกว่าพี่น้องของเรานะฮะเกษตรกรชาวนาของเรานะฮะก็นำข้าวมาให้เราได้เลือกใช้เนี่ยที่คุณสันติธรถามหาว่าข้าวที่เราเคยมีขายกันอยู่ที่เนี่ยมาเปิดนะฮะเรามาเปิดตอนนี้ตรงนี้นะคะข้าวหอมมะลิสุรินทร์ข้าวผักปลอกสารพิษนะฮะจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ค่ะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนครชัยบุรีจังหวัดชัยภูมินะครับศูนย์ผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนบ้านคลองจังหวัดสุรินทร์ข้าวหอมพนมรุ้งข้าวหอมมะลิสุรินทร์ข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดจากจังหวัด
นครราชสีมาซัมเมอร์เมจิกป๊อปข้าวอบกรอบไรซ์เบอร์รี่ข้าวอบกรอบข้าวกล้องอาหารสุขภาพโอ้โหเยอะจริงๆใช่ค่ะข้าวของเรามีประโยชน์ข้าวของเรามีหลากหลายพันธุ์มีทั้งข้าวพื้นเมืองข้าวที่ปรับปรุงใหม่ข้าวที่ทนน้ำท่วมข้าวที่ดีต่อสุขภาพประโยชน์เยอะนี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวแดงข้าวกล่ำเพราะฉะนั้นหาซื้อได้แน่นอนแล้วขณะนี้เรามีการส่งเสริมเรื่องของการแปรรูปมูลค่าเพิ่มก็มาดูผลิตภัณฑ์แปลกๆอาจจะเป็นเรื่องของอาหารการกินอาจจะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางที่มาประทินผิวเครื่องสำอางที่มาที่ทำจากข้าวไม่มีการไม่แพ้ด้วยค่ะนะคะก็มีโอกาสได้ไปดูมาบ้างเหมือนกันในเรื่องราวของข้าวนะคะเอาข้าวไปทำเป็นเวชสำอางเป็นครีมเป็นสบู่นะคะต้องบอกเลยว่าใช้ดีจริงๆค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะอีกอย่างนึงก็เป็นการอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรของเราเพราะฉะนั้นก็ไปกันได้ที่โซนนี้นะคะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดมาแล้วไปไม่ถูกค่ะดูที่โซนแอลนะคะแล้วก็จะมีชื่ออยู่ด้านบนนะคะคุณผู้ฟังไปง่ายมาง่ายสังเกตง่ายด้วยนะคะและอย่างที่ทางพี่จ่ายหรือว่าคุณพกามาศได้บอกไว้นะคะว่าเรามีบริการรถในการที่จะนั่งไปตามจุดต่างๆด้วยก็จะมีจุดบริการเป็นจุดๆเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงนะคะค่ะต้องบอกว่าผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรไปด้วยเขาจะประกาศไปด้วยใช่เขาบอกจะมีหลายหน้าที่คือขับด้วยใจรักค่ะอาจารย์คะเด็กเห็นดูเนี่ยโอ้โหรู้สึกชื่นชมมากบางทีเขาเข้าใจว่าประชาชนไม่เคยเข้ามาในมหาวิทยาลัยอาจจะงงว่าที่ไหนเขาจะบอกถึงแล้วครับตรงนี้จุดไหนจุดนี้จะลงไหมครับจะไปไหนเขาจะบอกอันนี้ก็ได้อำนวยความสะดวกให้ทุกท่านเต็มที่เลยนะคะอยากให้มาเที่ยวการงานเกษตรแฟร์ปีนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็มีของที่เยอะมากๆด้วยค่ะจำง่ายๆค่ะรูปของเราเริ่มต้นที่บริเวณประตูหนึ่งงามวงวานนะคะเลี้ยวซ้ายไปก็ไปเจอเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรก่อนนะคะใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ไปที่ต้นไม้พันไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะคะแล้วก็เลื่อยไปเรื่องของสัตว์เลี้ยงเรื่องของตลาดน้ำเดี๋ยวมาเจอโซนหอมโซนกระเทียมนะคะพืชผักมะขามหวานตรงนั้นต่อแล้วก็มีเรื่องของเอาท์เล็ตที่เป็นสินค้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ขึ้นมาที่บนอาคารจักรพันธ์เพชรแก้กันนิดนึงเจอนวัตกรรมผลงานวิจัยนะคะที่เราน้อมนำคำพ่อสอนเนี่ยเอามาปรับใช้ได้จริงมาแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็ลงมาเดินมาต่อทางด้านคณะสังคมคณะเกษตรก็จะเจอเรื่องของสินค้าที่เป็นโอท็อปด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็เป็นฟู้ดทรัคที่คุณสิริธรบอกแล้วในแต่ละคณะรายทางเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมของเขาด้วยประกวดอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยังไม่ได้พูดถึงคุณประกวดนะคะเพราะมีการประกวดอยู่ในแทรกอยู่ในงานด้วยประกวดสัตว์ต่างๆนะฮะประกวดไก่ประกวดปลาประกวดแพะนะฮะประกวดสุนัขนะคะมีเรื่องของการวาดภาพด้วยศิลปะต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยไม้ตัดดอกนะคะกล้วยไม้ต้นแล้วก็ไม้ประดับนะคะแล้วเราจะมีพิธีมอบรางวัลกันด้วยนะคะนอกจากการประกวดแล้วเนี่ยเราก็จะมีคล้ายๆว่าแบรนด์จะมอบให้ว่าคุณได้ชนะการประกวดในงานเกษตรแฟร์ประจำปีนี้นะคะก็มารับรางวัลกันรู้สึกจะมีการจัดมอบรางวัลในวันที่30เป็นความภาคภูมิใจมกราคมนี้ด้วยเป็นความภาคภูมิใจค่ะก็เราก็ยินดีนะคะที่เกษตรกรนั้นได้นำเอาความรู้เทคโนโลยีอาจจะเป็นจากของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรืออาจจะเป็นภูมิปัญญาของเขาร่วมด้วยเนี่ยแต่ว่าทำให้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นงานนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่แบบพลาดไม่ได้เขาจะต้องมาว่าได้ชื่อว่าได้รางวัลชนะเลิศจากงานเกษตรแฟร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ความภูมิใจของพี่น้องของเรานะฮะครอบครัวของเราด้วยแล้วเราก็ภูมิใจเขาด้วยโอ้โหมารับรางวัลนี่ภูมิใจมากนะมาพาญาติพี่น้องมากันเต็มไปหมดเลยนะฮะนะคะคนเดินมาดูนี่ก็จะได้เห็นของสวยงามๆจะนำผลผลิตที่ได้รับรางวัลโชว์ให้ประชาชนได้ชมด้วยแต่ต้องมาวันแรกวันต่อไปอาจจะไม่ค่อยสวยแล้วเรื่องกล้วยไม้เหยียบพาเลยนะคะเพราะกล้วยไม้สวยมากแล้วก็แพงมากสีก็สวยแพงมากเพราะว่าโอ้โหมาดูแพงๆที่เอาประกวดเนี่ยปลาก็แพงนะปลาก็แพงปลาก็แพงปลาสวยงามนี่โอ้โหตัวนึงเป็นแสนเป็นหลายแสนนะฮะใช่ต้องมาชมกันนะคะมีมุมถ่ายภาพไหมคะของสำนักทรัพย์สินปีนี้เรามีมุมให้แชะไหมคะเช็คเอาผมว่าก็ไปแถวตลาดน้ำเนี่ยอันนี้ออกแบบสวยงามมากแล้วก็มีร้านค้าที่ทำสวยๆอยู่หลากหลายนะปีนี้ก็ผมพยายามจะให้โจทย์ไปด้วยนะฮะว่านอกเหนือจากมาขายของแล้วเนี่ยช่วยพื้นที่หน่อยเปิดเป็นพื้นที่ common space ต่างๆเนี่ยพื้นที่แวะพักต่างๆอันนี้ก็ได้ความอนุเคราะห์
จากทาง Too Fast to Sleep at KU มาด้วยเรามีพื้นที่อันนี้เป็นพื้นที่ขายนะฮะผมไม่ได้ให้ฟรีนะในเกษตรแฟร์เลยเพิ่งทราบเลยค่ะเนี่ยก็เป็นพื้นที่รับประทานกาปงกาแฟนั่งพักนั่งได้คืออยากนั่งก็นั่งไปเลยไม่มาไล่แน่นอนแถวไหนคะอาจารย์คะประมาณอยู่ใกล้ๆกับรู้สึกจะอยู่แถวสลอสีแถวฟู้ดทรัคแถวฟู้ดทรัคอ๋อดีก็มุมแบบซื้อไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดินต่ออ๋อดีค่ะมันอยู่มันได้อะไรกลิ่นอายของฟู้ดทรัคแล้วประมาณกลิ่นกาแฟด้วยประมาณนี้นะก็ไปหันได้โซนนั้นอีกโซนนึงเป็นจุดพักที่ดีเลยขออนุญาตแนะนำตลาดนัดไอเดียไอโดนนิดนึงสนใจมากๆนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะอยู่ที่บริเวณของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาจจะอยู่เลยเส้นทางงานไปนิดนึงนะฮะที่เป็นโบชัวร์ตลาดนัดไอเดียไอโดนนะคะหลุดจากงานนิดนึงแต่ว่าเป็นงานเดียวกันตลาดนัดนี้มีที่มาที่ไปก็คือว่าเขาอยากจะเอาไอเดียไอโดนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารนะคะมานำเสนอนักวิจัยของเราเองนะคะเขาก็เลยเอาของดีแหละมาอวดกันนะคะใครที่สนใจหรือผู้ประกอบการอะไรเมื่อวันแถลงข่าวรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของครีมที่เวลาเราทานกาแฟมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรคะฟองนมฟองนมอันนี้เขาทำเป็นฟองสำหรับคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟแต่ว่าอยากหวานหวานอยากได้ฟองฟองโฟมใส่ลงไปในน้ำผลไม้ฟองโฟมเชอร์เบตเย็นซ่าพี่ใช่นั่นแหละค่ะฟองโฟมรสผลไม้มีเนื้อผลไม้เนียนนุ่มคล้ายฟองนมดิฉันไปทานมาแล้วค่ะเนียนนุ่มจริงๆผมไปลองแค่สองแก้วอะฮะอันนี้แก้วเดียวยังไม่รู้สองแก้วเลยใส่ได้ทุกอย่างนะคะใส่ได้น้ำผลไม้น้ำอะไรก็ได้จริงๆนอกเหนือจากการนำเสนอนวัตกรรมการวิจัยทางด้านอาหารของเราเนี่ยเพื่อเป็นการตอกย้ำจุดยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะเราเป็นผู้นำทางด้านเกษตรและอาหารเนี่ยนะครับก็ต้องการให้บรรดาผู้ประกอบการทางเอกชนนี่นะฮะเอามาช็อปไอเดียเหล่านี้นะไปต่อยอดมาสร้างความร่วมมือกันนะฮะอาจจะซื้อสิทธิบัตรอะไรกันไปนะครับทรัพย์สินธรรมยาร่วมกันมาพัฒนาร่วมกันโซนนี้ก็ถือว่าเป็นโซนนำเสนอไอเดียเลยใครอยากได้ไอเดียดีๆใครอยากมาซื้อมาขายกันเลยนำไปสู่สตาร์ทอัพได้เลยอาหารอะไรที่มีการแปรรูปที่เราไม่คิดว่ามันจะมีได้ใช่มันก็จะมีอยู่ในโซนนี้ใช่แล้วผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาก็มองเห็นแล้วปิ๊งสตาร์ทอัพทันทีต่อยอดเชิงพาณิชย์ทันทีนี่นะฮะก็มีหน่อไม้หยองนะฮะอันนี้น่าสนใจมากเลยใช่จานมันแทนอะไรรู้แยมมะเขือเทศรสน้ำตาลนะฮะกุ้ยช่ายสำหรับผู้มีปัญหาขบเคี้ยวโอ้โหนี่สำหรับผู้สูงอายุเลยนะฮะแต่ว่าชอบรับประทานกุ้ยช่ายอันนี้ก็เรียกว่าเป็นไอเดียของบรรดานักวิจัยที่เริ่มมีความเป็นจริงมากขึ้นแต่ว่าของเด็กๆก็มีนะของคณะอุตสาหกรรมเกษตรผมพอดีตอนนี้รักษาการของนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีการประกวดทางด้านนวัตกรรมอาหารใช่ค่ะผมไปลองชิมมาอันนึงนะฮะลูกชิ้นสอดไส้นั่นแหละแกงเขียวหวานเขาคิดได้ไงไม่รู้เด็กๆอ่ะคือท่านผู้ฟังเลยตอนลองนึกภาพไอ้ซาลาเปาลาวาน้ำเยอะๆหลายๆอารมณ์เดียวกันแต่คราวนี้เขาใส่ลูกชิ้นปลาแล้วกัดกรึบเนี่ยจะมีรสชาติเผ็ดๆเนื้อเป็นน้ำเขียวหวานก็เดี๋ยวนี้มันมีพวกชีสอยู่ข้างในเวลาเราเปลี่ยนอะไรพวกอารมณ์นี้เลยไอเดียน้องๆนี่เลิศๆตรงนั้นนะฮะใช่ค่ะต้องไปเลือกไปหากันนะคะว่าไปดูผลงานได้อันนี้ดูที่อาคารจักไปดูที่อาคารจักเลยค่ะนะคะก็อีกหนึ่งจุดนะคะตลาดนัดไอเดียไอโดนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโซนเลยที่อยากจะแนะนำนะคะหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักอาจจะยังไม่เคยมาแล้วก็อาจจะไม่คิดว่าเอ๊ะมันมีโซนนี้ด้วยหรอนะคะก็อยากให้ทุกๆท่านค่ะไปดูไอเดียของนักวิจัยนะคะไปดูไอเดียของผู้ที่มีความคิดในเรื่องราวของการแปรรูปนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมมีอะไรให้ดูเยอะแยะมีให้เลือกมีให้ชิมซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการต่อยอดในส่วนของธุรกิจใช่นะคะเรียกว่าเกษตรแฟร์จัดแค่2วันนะฮะไอเดียโดนนี่นะฮะต้องรีบไปนะฮะ30มกราจนถึง1กุมภาเท่านั้นนะครับก็คือเข้าประตูวิภาวดีเลี้ยวซ้ายผ่านอาคารสารสนเทศ50ปีแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีถึงเลยถึงเลยนะคะเดินไปก็ได้นะคะแล้วก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยมี2วันแต่ว่าเชื่อว่าจะเป็น2วันแห่งการสร้างธุรกิจที่โตขึ้นใหญ่ขึ้นผมจะไปชิมหน่อไม้หยองเนี่ยคราวที่แล้วไม่ได้ชิมตอนแถลงข่าวได้ค่ะหน่อไม้นี้รู้สึกว่าจะได้รับการสนใจเยอะค่ะเพราะว่าแทนอะไรนะเหมือนกับที่เขาผัดชิโป้แทนอย่างนั้นเลยอ่ะเราจะใช้หัวประกาศใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นและอันนี้เหมาะสำหรับท่านที่รับประทานมังสวิรัติด้วยนะฮะทานได้
คือไม่ทานหมูเนี่ยมาทานหน่อไม้หย่อมจริงหน่อไม้มีประโยชน์นะคะใช่ใช่ค่ะลูกชิ้นไส้เขียวหวานอันนี้ของนิสิตแต่เขาประกวดได้รางวัลอันนี้ติดใจมากได้ค่ะงานเกษตรแฟร์ค่ะผู้ฟังคะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่เป็นแค่เพียงการพูดคุยการแค่ส่วนของตลาดเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าอลังการหรือไม่อย่างไรคงจะต้องให้มาดูกันแนะนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี้ค่ะว่างานของเราเนี่ยมี9วันเต็มนะคะ27มกราคมคือวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยให้วางแผนเลยค่ะว่าวันนี้จะไปที่ไหนวันนี้อยากจะไปเรื่องของงานวิจัยลุยงานวิจัยไปเลยค่ะที่เดียวจบนะอิ่มเต็มที่เลยเอาวันนี้เราอยากจะช็อปแล้ววันนี้มาเลือกซื้อต้นไม้เลือกซื้อเลยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการวางแผนที่แบบดูสนุกแล้วมาทุกวันมาแต่ละเวลามาดูว่าเฮ้ยเวลาเช้าเป็นยังไงเวลากลางวันเป็นยังไงเวลากลางคืนเป็นยังไงนิสิตเขามีอยู่กันได้ทั้งวันนะยันทั้งคืนแล้วอยู่กันเป็นเพื่อนกันค่ะเราจะมีกองอำนวยการนะมีประกาศประชาสัมพันธ์นะอยู่กันถึง3ทุ่มเลยเป็นเพื่อนเดินกันไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เดินมาตัวแดดร้อนก็มาช่วงค่ำๆได้ช่วงหัวค่ำได้ค่ะได้ค่ะเป็นวันที่โดยเฉพาะวันที่2กุมภาพันธ์เป็นวันพิธีเปิดนะฮะคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมีงานตั้งแต่เช้าเลยก็มีงานตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นวันนั้นก็จะเป็นวันพบปะของศิษย์เก่าที่จะเข้ามาพี่ๆน้องๆรุ่นต่างๆนะคะเขาก็จะมากลับมาที่คณะกลับมาหาน้องๆมาอุดหนุนกันเมื่อวันนั้นก็จะแน่นใช่ครับใช่ครับใช่นี่คือเอกลักษณ์ของเราอย่างนี้ในส่วนของการเดินทางล่ะคะพี่ใจคะในการที่พอเรามาแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องการรถหรือว่าต้องใช้บริการของรถที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเอาไว้เนี่ยเราจะต้องไปดูตรงไหนยังไงบ้างคะสำนักทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องบอกว่าอันดับแรกต้องเลือกที่อาคารจอดรถก่อนครับผมอาคารจอดรถของเราเนี่ยนะฮะมีอยู่เรียกว่าแทบทุกด้านแทบทุกประตูเลยนะฮะด้านงามวงวานเนี่ยเรามีอยู่2อาคารนะครับแล้วก็จะมีลานจอดรถอยู่บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่อยู่ด้านหน้าประตูพหลโยธินนั้นก็เป็นลานใหญ่จอดได้หลายร้อยคันนะครับต่อเนื่องมาอีกด้านนึงก็คือบริเวณอาคารจอดรถด้านประตูวิภาวดีนะครับแล้วก็จะมีอาคารจอดรถที่อยู่ด้านหลังอาคาร50ปีก็อยู่ถือได้ว่าอาจจะอยู่ในโซนประตูวิภาวดีเหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณลานจอดรถที่ว่างๆของบรรดาคณะต่างๆพวกนี้เขาก็เปิดให้จอดเหมือนกันแต่ก็อาจจะมีการเก็บค่าบริการนิดหน่อยนะฮะรวมทั้งห้องน้ำด้วยนะครับค่ะนะคะก็เรียกว่าสะดวกสบายนะคะเอารถมาก็ได้หรือว่าจะไม่เอารถมานะคะเราก็มีบริการรถของทางมหาวิทยาลัยด้วยเอารถมาแต่ว่าต้องจอดแล้วก็เดินดีกว่านะคะแนะนำว่ารถมาจอดให้ถูกที่ถูกทางอย่าใกล้ๆนะฮะอย่าให้จอดเหลื่อมไปปิดประตูหน่วยงานอื่นให้เราประกาศต้องย้ายบางทีเนี่ยท่านแบบโอ้ยดีใจแล้วได้ที่จอดลืมปิดไฟลืมกระจกลืมอะไรเยอะแยะมากมายก็จะมีทุกปีแล้วก็เกิดการอะไรนะคะมีชนกันบ้างอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นอย่าไปจอดในที่อันตรายเลยนะคะหรือถ้าสะดวกไงมารถสาธารณะแล้วก็มาแท็กซี่ดีกว่าแล้วกลับไปอย่างเงี้ยจะช่วยมหาวิทยาลัยของเรานี่ในโซนตลาดก็อยู่ใกล้ถนนติดถนนเดินง่ายออกไปถนนไหนก็เรียกที่ได้งามวงวานกับวิภาวดีอย่างที่บอกภายในงานถ้าไม่เดินเรานั่งรถค่ะสวัสดิการของมหาวิทยาลัย1รอบเป็นรถรางนะดูก่อนนะคะอาจารย์นั่งชมก่อนนั่งชมไปก่อน1รอบว่าอะไรอยู่ที่ไหนแล้วค่อยลงลุยเดินอย่างเงี้ยเป็นการเตรียมพร้อม1รองเท้าต้องพร้อมสำหรับการเดิน2กระเป๋าปิดให้มิดชิดนะคะระวังมิจฉาชีพนิดนึงนะฮะก็มีอยู่บ้านคือถึงแม้ว่าเราจะพยายามป้องกันกดขันนะครับแต่ว่าถุงต่างๆมาด้วยสำหรับการที่วันนี้เราจะมีกระเป๋าล้อลากอะไรประมาณนี้นะฮะเอาไว้เตรียมพร้อมตลอดเลยนะคะกระเป๋าล้อลากที่ถือกันเกือบเตรียมให้พร้อมนะครับนี่คือคำแนะนำที่แบบได้ผลสำหรับเราเห็นประชาชนมาใช้วิธีการแบบนี้กันค่ะก็มาบางทีมาทั้งครอบครัวเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันอันนี้คนนี้ดูแลลูกมีรถเข็นลูกด้วยนะอันนี้มีคนพ่อชอบคุณแม่ถืออะไรอย่างนี้ก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็จะมีน้องๆนิสิตเนี่ยออกมาประชาสัมพันธ์บางจุดคือกิจกรรมเขาไม่ใช่ขายอาหารอย่างเดียวนะคะกิจกรรมของนิสิตยังมีบางส่วนที่เอาความรู้มาอาจจะมีเรื่องของทางด้านคณะที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางด้านสัตวแพทย์บางทีเขาจะ
สอนให้ดูอาจารย์ใหญ่บางมีอะไรให้ดูให้ชมกันก็จะเป็นความรู้กันก็เรียกว่าใครสนใจจุดไหนโซนไหนก็ไปตามจุดนั้นไปยืนดูสักนิดนึงว่าน้องๆเขาทำอะไรกันว่าตรงจุดที่เราไปโซน M มีอะไรโซน L ขายอะไรนะคะก็ชะเง้อชะเง้อกันไปดูนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนเลยล่ะถ้าถูกใจอะไรตรงไหนอร่อยอร่อยหรือว่าบรรยากาศตรงไหนดีบอกเรามานะคะเข้ามาคุยในเฟซก็ได้เราจะได้รู้ว่าเอ้ยอันนี้คือท่านชอบเราจะได้จัดต่อไปรอบหน้าก็จะมีแบบนี้อีกใช่หรือว่าถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอันนี้ข้อสังเกตก็บอกเราได้เช่นเดียวกันเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขนะคะนะคะวันนี้ค่ะเนื้อหาของรายการของเรานะคะไปจบที่เกษตรแฟร์ทั้งหมดในส่วนของบูธในส่วนของกิจกรรมการเดินช้อปปิ้งการเดินหาความรู้นะคะคุณผู้ฟังอยากให้ท่านทั้งสองท่านเลยค่ะฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะพรุ่งนี้เราจะเปิดแล้วค่ะก็ฝากไว้นะฮะสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะฮะเกษตรแฟร์ปี2560นะฮะศาสตร์แห่งแผ่นดินทำกินตามคำพ่อสอนมาเรียนรู้ดูกันว่าพระอัจฉริยภาพและพระราชปณิธานของพระองค์ท่านเนี่ยนำความมั่งมีศรีสุขและก็ความอุดมสมบูรณ์ให้กับพี่น้องประชาชนของเราผ่านองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างไรบ้างเชิญชวนครับค่ะพี่ใจดีอะไรฝากถึงคุณผู้ฟังไหมคะค่ะก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่างานเกษตรแฟร์เป็นงานประจำปีนะคะปีหนึ่งก็จะมีครั้งเดียวที่จัดใหญ่ในช่วงของปลายเดือนมกราคมถึงช่วงกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นผลงานต่างๆที่เราคัดสรรมานะคะตามธีมงานของปีนี้ก็คือศาสตร์แห่งแผ่นดินทำกินตามคำพ่อสอนเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ให้ท่านพลาดเลยเพราะว่ามันเป็นความคิดนะเป็นสิ่งประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงแล้วอยากจะถ่ายทอดตรงนี้อยากจะให้ท่านนำองค์ความรู้กลับไปพร้อมกับหลากหลายสินค้านะคะทางด้านการเกษตรนะคะสหกรรมเกษตรด้วยที่ท่านจะมาเลือกชมเลือกซื้อแล้วก็ให้กำลังใจผู้ผลิตนะอันนี้เราก็จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแบบพอเพียงค่ะก็9วันนะคะตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ21นาฬิกาโดยประมาณของทุกวันก็เชิญได้ค่ะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราทั้งนั้นเลยนะคะ9วันนะฮะแล้วก็9โมงเช้าถึง9โมงค่ำนะใช่ค่ะแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะได้รับข้อมูลกันไปอย่างเต็มที่เลยนะคะกับการที่จะมาเดินงานนี้นะคะสำหรับงานเกษตรแฟร์ประจำปี2560ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนของเรานะคะงานเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะคะแล้ววันนี้ค่ะรายการของเรานะคะต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตและคุณภกามาธนพัฒนาพงศ์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะค่ะยินดีค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนค่ะคงจะต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันได้ใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสามัคคีมันสถานเรียนเกษตรนั้นเราผูกพันบูชาเขียวหน้าป่าไพรแผ่นดินทิ้งไทยไพรบูรณะน้ำรอไทยผลิตติดตามรับฟังรายการสังคมเกษตรได้
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14.05 นถึง 14.55 นทางสถานีวิทยุมก.ทั้ง4ภูมิภาคออนไลน์สัญญาณภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th อย่าลืมเรามีนัดกันนะคะ